คือความคืบหน้าการดำเนินคดีกับตำรวจ6นายของสอนอห้วยขวางที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ติดตามเหตุการณ์มาก็คือการไปรีดไถ่เงินของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันและก็สิงคโปร์นี่นะครับก็ตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางผัดแรกเนี่ย12วัน และก็ที่สําคัญมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าข้อหาค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับและก็ที่สําคัญก็คือวันที่จะมีการหลบหนีและก็เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอีกทั้งเป็นคดีที่เป็นคดีอุกชะกันอัตราโทษนั้นสูงไปถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับโดยวันนี้พลตํารวจตรีอัธพรวงศิริปรีดา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งพร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีคลี่คลายคดีตำรวจสนนองห้วยขวางนะครับที่ไปตั้งด่านรีไทนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันก็ควบคุมตัวตำรวจทั้ง6นายขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาสองคันครับเพื่อที่จะนําตัวตำรวจทั้ง6นายนั้นขึ้นรถไปนะครับขออานาจสาลยาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผัดแรกผัดแรกนี้ใช้เวลาฝากขัง12วันนะครับ ซึ่งพนักง,งานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันและมีอัตราโทษที่สูงประกอบกับเกรงว่าอาจจะได้รับการประกันตัวถ้ามีการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนออกไปนี้ก็จะอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและหลบหนีไปนะครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง6คนเวลานี้ล่าสุดได้รับการยืนยันจากทีมพนักง,งานสอบสวนแล้วนะครับว่าถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนอันนี้มาตราหนักเลยนะครับมาตรา149 และก็ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้คุ้นชินกันดีมาตรา157นะครับจากการสังเกตพบว่าตำรวจทั้ง6นายอย่างที่เห็นในภาพผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เดินก้มหน้าและก็ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหามีสีหน้าที่ค่อนข้างจะดูแล้ว วิตกกังวลครับและที่สําคัญคือก็ไม่ได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนที่ไปรอตั้งคําถามแต่อย่างใดเพราะว่าช่วงที่สื่อมวลชนเข้าไปถามนะครับคุณชมพู่คุณผู้ชมพยายามที่จะสอบถามและก็ที่สําคัญคือเขาก็เปิดโอกาสให้นะให้ผู้ต้องหาทั้ง6นายนั้นได้มีการแก้ข้อกล่าวหาคืออยากจะพูดอยากจะระบายอะไรออกมาว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ซักถามอยู่นานเหมือนกันก็ไม่ได้ให้ปากคําไม่ได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเลยนะครับ ย่างไรก็ตามก็มีรายงานด้วยว่าญาติของผู้ต้องหาทั้ง6นายเวลานี้ก็เตรียมหลักทรัพย์ที่จะยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลโดยทั้ง6นายนั้นก็ใช้กรมธรรม์ประกันอิสระภาพเป็นหลักทรัพย์ในการประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวนะครับ